คุณผู้ชมครับไปดูสถานการณ์เรื่องของการขาดแคลนผักและผลไม้ในประเทศอังกฤษนะครับเมื่อวานนี้เรารายการข่าวกันไปเนี่ยเขบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เกต็ตบางแห่งนั้นเนี่ยเริ่มที่จะต้องให้ประชาชนนั้นเนี่ยครับจำกัดการซื้อเรื่องของผักผลไม้ครับล่าสุดปรากฏว่าห้างซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ของอังกฤษอย่างเทสโก้ครับจะต้องมีมาตรการในการปันส่วนจํากัดการขายผักและผลไม้ให้กับลูกค้าแล้วครับพบว่าตอนนี้เนี่ยใครที่จะซื้อมะเขือเทศ นะครับพริกหยวกแตงกวาครับสามอย่างนี้เนี่ยซื้อได้คนหนึ่งไม่เกินสามลูกค่ะซื้อมะเขือเทศได้ไม่เกินสามลูกนะน้อยมากเลยนะคะแตงกวาก็เช่นเดียวกันซื้อได้ไม่เกินสามลูกนะครับหลังจากเวลานี้เนี่ยอังกฤษกาลังเจอวิกฤตขาดสินค้าโดยเฉพาะผักผลไม้อย่างรุนแรงครับเนื่องจากที่ผ่านมาาน,นั้นเนี่ยนะฮะต้องพึ่งพาการนําเข้าถึง95%นอกจากห้างเทสโก้แล้วเดี๋ยวครับอย่างแอดดานะครับมอริสัน หรือว่าออดี้เองเนี่ยก็จํากัดการจําหน่ายผักและผลไม้ให้กับลูกค้าแล้วเช่นเดียวกันครับตอนนี้องค์การผู้ค้าปลีกของอังกฤษนั้นบอกนะครับว่าซูเปอร์บาร์เกตอังกฤษนั้นนําเข้ามะเขือ95%นั้นเนี่ยนะครับคือเรื่องมะเขือเทศเนี่ยนำเข้ามาแบบนั้นเลยผักกาดเนี่ยอีก90%แล้วในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยครับการนําเข้าเนี่ยในจํานวนเนี่ยม,ม,มันนาเข้าได้น้อยเหตุ<ฆ> <He ath S 2> จากสภาพอากาศเนี่ยครับโดยเฉพาะทางตอนใต้ของสเปนนั้นเนี่ยมันทําให้ผล ผลิตของมะเขือเทศนั้นลดลงไปราว20ก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าไม่มีเรื่องของสินค้าเนี่ยนำส่งสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษอีกต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในอังกฤษนะครับนอกจากนั้นอีกปัญหาหนึ่งครับของอังกฤษก็คือปัญหาจากภาวะเงินเฟ้อทาให้บรรดาผู้ปกครองของนักเรียนเนี่ยครับไม่มีเงินไม่มีรายได้เพียงพอที่จะให้เงินกับลูกเนี่ยไปเรียนหนังสือโดยเฉพาะในระดับประสมครับ วิกฤตนี้ทําให้นายกเทศมนตรีของกรุงลอนดอนอย่างซาดิคานได้ประกาศนโยบายฉุกเฉินครับเปิดโครงการอาหารกลางวันฟรีแก่นักเรียนประถมของรัฐฮะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อนักเรียนเนี่ยไปเรียนหนังสือเนี่ยครับตอนแรกเนี่ยผู้ปกครองก็ให้เงินไปตามปกตินั่นแหละ,ะแต่ตอนหลังเจอกับภาวะเงินเฟอ้อการใช้จ่ายเงินนั้นไม่เพียงพอเด็กเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยมีเงินไปไม่เพียงพอในการที่จะรับประทานอาหาระนะครับนายกเทศมนตรีก็บอกว่า เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็เลยต้องของบประมาณฉุกเฉินจากรัฐบาลเพื่อที่จะจัดทําโครงการอาหารกลางวันฟรีให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นเนี่ยได้มีอาหารรับประทานอย่างเพียงพอนอกจากนั้นครับตอนนี้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็คือเขากําลังของ,งบประมาณอีกร้อยสาสิบล้านปอนด์หรือว่าร้อยห้าสิบหกล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับที่จะต้องใช้ในปีภาคการศึกษาหน้าเพื่อช่วยเหลือครอบครัวต่างๆในการที่จะทําให้นักเรียนหรือว่าลูกของคนเหล่านั้นเนี่ย มีอาหารรับประทานอย่างเพียงพอนะเหตุการณ์ต่างนั้นก็บอกว่าเนื่องจากว่าเวลานี้เนี่ยครับอังกฤษเจอกับภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงทําให้เรื่องของรายได้ต่อครัวเรือนนั้นมันลดลงค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้คนส่วนหนึ่งนั้นประสบกับวิกฤตค่าครองชีพโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟฟ้าหลายฝ่ายนั้นหลายคนนั้นเนี่ยตอนนี้กําลังเกิดปัญหาครับ นอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งประเทศคือที่เกาหลีเหนือค่ะตอนนี้กําลังประสบกับปัญหาวิกฤตขาดแคลนอาหารครั้งใหญ่เลยนะคะโดยที่มีบรรดาของเหล่าผู้เชี่ยวชาญออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเกาหลีเหนือจะมีการยิงขีปนาวุธหรือว่าจะเป็นการอวดสัญญาณุภาพกองทัพเท่าไหร่แต่กลายเป็นว่าคนในประเทศตอนนี้กําลังขาดแคลนอาหารกันอยู่โดยที่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศที่จะเข้าร่วมประชุมในช่วงสิ้นเดือนนี้ด้วยในการหารือถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับนโยบายด้านเกษตรกรรม ชาตินะคะคโดยที่ระบุว่าภารกิจนี้เร่งด่วนและสำคัญมากท่ามกลางปัญหาฉุกเฉินด้านเกษตรกรรมกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้ออกมาเตือนเรื่องนี้เหมือนกันค่ะเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนอาหารในเกาหลีเหนือซึ่งได้มีการร้องขอความช่วยเหลือไปยังโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติและมีภาพถ่ายดาวเทียมของทางการเกาหลีใต้ด้วยนะคะที่แสดงให้เห็นว่าในปี2022คือปีที่แล้วอะค่ะเกาหลีเหนือผลิตอาหารได้น้อยกว่าปี2021 ถึง180,000ตันซึ่งก็มีการแสดงถึงความกังวลว่าสภาพอากาศดุนแรงสุดขั้วทั้งภัยแล้งน้ำท่วมอาจส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิของเกาหลีเหนือนะมีปริมาณลดลงสื่อทางการของเกาหลีเหนือมีการรายงานค่ะว่าช่วงปลายปีที่แล้วเกาหลีเหนือกำลังเผชิญกับภัยแล้งครั้งใหญ่เป็นอันดับสนับตั้งแต่ที่มีการเก็บบันทึกข้อมูลมา ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะคะจากเบนจามินคาเชฟซิเบอร์สไตน์ระบุว่าในปีนี้เนี่ยราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นตามที่มีการคาดการณ์กันไว้ซึ่งปริมาณผลผล,ผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำลงก็เลยทำให้คนเกาหลีในตอนนี้ต้องหันไปพึ่งพาอาหารราคาถูกนอกจากนี้นะคะโซคิว so พักผู้อำนวยการของ r i b บอร y in North Korea อออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลเกาหลีเหนือค่ะที่บอกว่าตอนนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าจะกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนอาหารก็อาจจะมาจากการที่ปิดพรมแดนที่ยาวนานแต่เจ้าหน้าที่หน่วยงานบรรเทาทุกบางคนบอกว่ามาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติที่รุนแรงขึ้นในการตอบโต้เกี่ยวกับเรื่องของการทัารนะคะก็ทำให้เป็นอุปสรรคต,ต่อการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในเกาหลีเหนือด้วยเช่นเดียวกันโดยเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่จะบ่งบอกว่าเริ่มมีกิจกรรมทางเศร,รษฐกิจระหว่างประเทศเกิดขึ้นอีกครั้งเพราะว่าทางเกาหลีเหนือกับจีนเนี่ยได้มีการ เริ่มเดินรถบรรทุกระหว่างประเทศนะคะซึ่งเป็นการค้ากับจีนที่คิดเป็นถึง9 0ของการค้าทั้งหมดของเกาหลีเหนือด้วยค่ะครับพูดถึงเกาหลีเหนือครับล่าสุดนั้นเนี่ยมีการเผยแพร่บทความนะครับของหนังสือพิโมพ์โรดองซินมุลของพักรายงานรัฐบาลเกาหลีเหนือนะครับเรียกร้องให้ชาวเกาหลีเหนือสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองก็บอกนะครับว่าการไปรับการช่วยเหลือจากต่างประเทศในการแก้ไขสถานการณ์อาหารขาดแคลนนั้นไม่ต่างกับการรับประทานขนมหวานใส่ย,ยาพิษ เพราะความช่วยเหลือจากชาติจักรวรรดิยมเป็นกับดักที่จะเปิดช่องให้พวกเขาเข้ามายึดครองและก็แทรกแซงกิจการภายในของประเทศผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าจุดยืนของรัฐบาลเกาหลีเหนือมีขึ้นหลังจากที่มีการรายงานข่าวนะครับว่าเวลานี้นักโทษเกาหลีเหนือกว่า700คนใน3เรือนจําในต่างจังหวัดรวมถึงเมืองแกซอนของเกาหลีเหนือได้เสียชีวิตจากการขาดอาหารและล้มป่วยในช่วง2ปีที่ผ่านมา คณะที่กระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นถึงรายงานดังกล่าวแต่ระบุว่าปริมาณการผลิตอาหารของเกาหลีเหนือในปี2565ลดลง3.8%เมื่อเทียบกับปี2564ครับ สลับไปดูสถานการณ์ของธนาคารโลกหน่อยนะคะช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะทางด้านของประธานธนาคารโลกคนปัจจุบนันนายเดวิดเมลพาสได้มีการประกาศว่าจะลาออกจากตําแหน่งก่อนหมดวาระในเดือนเมษายนปี2567นะคะทีนี้ทางคณะกรรมการบริหารของธนาคารโลกค่ะจึงได้มีการประชุมกันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดนี้มีทั้งหมด25คนประชุมกันหลายชั่วโมงเลยค่ะเพื่อที่จะสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าวโดยที่จะมีการถแถลงเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือก และกำหนดเวลาในการคัดเลือกประธานคนใหม่ในเมื่อวานนี้ด้วยนะคะซึ่งทางคณะกรรมการบริหารของธนาคารโลกกาลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักในการปฏิรูปการดําเนินงานของธนาคารโลกนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภ,าพภูมิอากาศรวมถึงความท,ท้าทายรับโลกอื่นๆในเชิงรุกได้มากขึ้น ซึ่งก็มีแหล่งข่าวปเปิดเผยว่าสหรัฐอาจจะประกาศชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชิงตําแหน่งประธานธนาคารโลกอย่างเร็วที่สุดก็คือวาน,นี้โดยที่สหรัฐเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของธนาคารโลกนะคะที่พยายามผลักดันให้ธนาคารโลกมีความทะเยอทะยานมากขึ้นและดําเนินการปฏิรูปให้เร็วขึ้นขณะที่มอพาสเองที่เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐก็ได้รับการเสนอชื่อโดยอดีตป,ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เช่นเดียวกันค่ะ เรื่องนี้ทางเจเน็ตเยเลรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเสนอชื่อผู้ชิงตำแหน่งประธานธนาคารโลกในเร็วนี้ ซึ่งทางสหรัฐจะเป็นผู้เลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารโลกมาโดยตลอดแต่ประเทศที่กำลังพัฒนาบางประเทศรวมถึงกลุ่มประชาสังคมบางกลุ่มก็กำลังท้าทายข้อปฏิบัตินี้ก็คือเหมือนว่าอยากมีการส่งชื่อเหมือนกันแต่ก็มีการยืนยันออกมาจากออกแฟมอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะว่ากระบวนการคัดเลือกประธานธนาคารโลกควรที่จะเปิดรับผู้ถูกเสนอชื่อให้มากขึ้นเพื่อที่จะปร,ะรับปรุงความน่าเชื่อถือของสถาบานันแต่ภาคส่วนอื่นๆก็ระบุว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงก็ควรที่จะได้ เลือกให้ดํารงตําแหน่งประธานของธนาคารโลกได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามีคนล่าสุดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคือ77ปีที่แล้วเลยนะคะครับทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของกองทัพแคนาดาครับซึ่งไปถแถลงข่าวพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าทางการจีนนั้นพยายามสอดแนมภูมิภาคอาร์กติกหรือว่าบริเวณขั้วโลกเหนือนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่บางส่วนของแคนาดากรีนแลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์แล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับ หลังจากทีมเจ้าหน้าที่ในภารกิจโอเปอเรชั่นลิมปิดนะครับภารกิจสืบภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศว่าด้วยการตรวจตราทางอากาศทางบกและทางทะเลข,ของกองทัพแคนาดาค้นพบทุ่นสังเกตการช่วงปลายปีก่อนนะครับโดยทางด้านเดนิเอลเลอบูติลเย่โฆษกสำนัการความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยครับก็บอกว่ากองทัพตระหนักดีถึงความพยายามของจีนในการสอดแนมน่านฟ้าและเส้นทางการเดินเรือของแคนาดาจีนทําสิ่งนี้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อจุดประสงค์2ด้าน หมายความว่าอุปกรณ์ที่จีนใช้สอดแนมสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเรื่องการวิจัยและก็เรื่องของการทหารนะครับพร้อมกับบอกว่ากองทัพได้ยับยั้งการสอดแนมในแคนาดามาตั้งแต่ปี2 5 6 5แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าจีนพยายามล้วงข้อมูลลับด้วยวิธีการใดทั้งนี้ในช่วง20ปีที่ผ่านมานั้นจีนส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าไปในพื้นที่ขั้วโลกเหนือมากถึง 3, 3ครั้งซ้ำยังส่งเรือตัดน้ําแข็งและก็เรือขนาดใหญ่โดยอ้างว่าทําเพื่อการวิจัยนะครับในขณะที่ กระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นก็เพิ่งมีการเผยแพร่ะนะครับภาพของนักบินเครื่องบินล็อกฮิตยู่ทูระหว่างปฏิบัติการตรวจสอบบอลลูนซึ่งบอกว่าบอลลูนนั้นเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนแล้วก็มีการยิงตกไปก่อนหน้านี้ครับ คุณผู้ชมคะประเด็นเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะอย่าง TikTok ที่ล่าสุดนี้เนี่ยทางคณะกรรมาการยุโรปหรือว่า EC นะคะออกมาประกาศว่าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนของ EC ต้องลบแพลตฟอร์ม TikTok นี้ออกจากแอปพลิเคชันรวมถึงออกจากอุปกรณ์สื่อสารทั้งของหน่วยงานอุปกรณ์ส่วนตัว แต่มีการติดตั้งระบบแอปพลิเคชันของ EC ไว้แทนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงและความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนะคะโดยกำหนวดว่าทุกคนของขคณะกรรมการยุโรปหรือ EC ต้องยกเลิกการติดตั้ง t i k t ตอกบนอุปกรณ์ทั้งหมดภายในวันที่15มีนาคมนี้ค่ะซึ่งหลังจากที่มีประกาศออกมาไม่นานนะคะทาง By Dance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ t ิ k ตอก แล้วก็มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศจีนนะคะออกถแถลงการว่าผิดหวังต่อก,การตัดสินใจที่ผิดพลาดของ EC มากโดยที่นายโซจือโจประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของ TikTok อ <c oughs> ก็เพิ่งเดินทางไปเยือนที่กรุงบรัสเซลเมื่อเดือนที่แล้วในการหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ EU นนะคะเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งานแต่กลายเป็นว่าล่าสุดล่าสุดนี้ทางคณะกรรมการยุโรปได้ประกาศแบนออกมาแล้วค่ะครับ ไปกันที่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในฉนวนกาซาของกองทัพอิสราเอลกันบ้างครับบอกว่าเป็นการตอบโต้ก,การยิงจรวดของกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ความเคลื่อไนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังฝ่ายความมั่นคงของ,ขอ,งอิสราเอลนั้นวิสามันชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย11รายในเขตเวสต์แบงค์นะครับกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า i d ดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายหลายแห่งในฉนวนกาซาเมื่อช่วงรุ่งสางของวันที่23มกุมภาพันธ์นะครับ บอกว่าเป็นการตอบสนองต่อที่กองกาลังติดอาวุธในฉนวนกาซายิงจรวดข้ามแดนไปยังอิสราเอลจํานวน6ลูกโดยระบบป้องกันไอ้อดมสกัดได้5ลูกส่วนจรวดอีกลูกหนึ่งตกในเขตพื้นที่ห่างไกลความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็คือเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลนั้นเนี่ยได้ปฏิบัติการในเมืองนับลูสในเขตเวสต์แบงก์นะครับจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงแล้วก็มีการทําให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย11รายนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100คน อิสราเอลนั้นยึดครองเขตเวสต์แบงค์นับตั้งแต่ช,ช่วงชนะสงคราม6วันเมื่อปี2 5 1 0นะครับแล้วก็ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอิสราเอลในครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดภายในวันเดียวนับตั้งแต่ปี2 5 4 8ครับค่ะ